โอเคค่ะก็สวัสดีค่ะพบกับช่องฟาริวติธนนท์ค่ะเย้ วันนี้นะคะก็อีเวนต์4ปีก็เข้ามาแล้วนะคะทุกคนค่ะก็ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปที่หน้าของคลิปวิดีโอแล้วก็หน้าล็อกอินก่อนนะคะฉันอยากได้พี่โฟนอ่ะออกมาให้หนูเถอะหนูอยากได้เขา แต่หนูจะของเงียบตรงคลิป BGM นะคะแต่ก่อนอื่นมาโหลดข้อมูลเสริมก่อนนะคะเดี๋ยวหลัง BGM เนี่ยก็เดี๋ยวหลังคลิปวิดีโอนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงอีเวนต์นี้กันเนาะตอนนี้นะคะเราจะขอเงียบเขาเรียกว่าขอไม่พูดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะได้ดูวิดีโอกันเต็มๆเลยนะคะเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะお姫様、素敵な一日の始まりだ。大切なあなた、特別なティアラを。僕たちの最大限の感謝を君に送るよ。俺と踊る準備はできたかね、プリンセス。お前のために今日という日を用意した。ค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับวิดีโอครบรอบ4ปีนะคะแต่ก่อนอื่นนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาพูดถึง BGM นะคะบุนโกたちが愛したという茶屋があると聞いたแต่ก่อนอื่นขอไปคอมมูนิตี้ก่อนฉันอยากได้ตั๋วน่ะ腹減ったから昼飯作れよ250สมได้ครั้งนึงพอดีทุกคนแต่เผอิญว่า BGM อ่ะมันไม่มีนะคะเพราะว่าน่าจะติดลิขสิทธิ์แต่ฉันค่อยมาสุ่มปิดท้ายก่อนอื่นนะคะขออนุญาตไปที่แมป Princess Party ก่อนนะคะนี่แหละค่ะแมปอยู่ตรงนี้ก็แมปลักษณะแมปก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเพราะว่าแมปแต่ละแมปเนี่ยก็จะต่างกันนิดหน่อยนะคะอันนี้ก็จะมีบทนำให้อ่านก่อนค่ะก็อ่านกันได้เนาะแต่เราจะขออนุญาตสคิปก่อนนะคะ นี่ค่ะก็จะขอข้ามไปเลยละกันนะคะจริงๆอ่ะในอันนั้นจะเป็นเพลงแบบเพลงเหมือนในคลิปเมื่อกี้เลยค่ะที่เป็นวิดีโอครบรอบ4ปีนะคะแต่ในเซิร์ฟไทยก็น่าจะอย่างที่ก็บอกอะค่ะว่าลิขสิทธิ์เนาะหรือเขาไม่ได้ใส่มานั่นเองนะคะก็ไปหน้าๆเลยไปด้านหน้าเลยあなたとならやめる時も健やかなる時も共にやりたいとค่ะそう思えるのですวันนี้เราจะอ่านในวันที่27นะคะซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีอีเวนต์นะคะเดี๋ยวเราจะตัดต่อนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะขอไปสุ่มกาชาก่อนนะคะไปค่ะทั้ง2 ID เลยเรามีทั้งโทรศัพท์กับขอพี่ฟอนล่ะ
ขอพี่ฟอสว่ายละสองสามสี่ขอละขอพี่ฟอสละหนูอยากได้เขาจริงๆเชื่ออยู่ในพวกคุณสองเท่าไงอมกค่ะพี่ฟอสอยู่ไหนเจ้าเชื่ออยู่ไหนว่าเล่นกับน้องหญิงเดี๋ยวเดี๋ยวนั้นเล่นกับน้องหญิงเดี๋ยวต้องรอพรุ่งนี้ใช่ไหมอ่ะส่วนในฝั่ง ID หลักก็คือ3ดาวค่ะทุกคนเนี่ยมันจะเป็นลางหรือเปล่าเนี่ยไม่นะไม่ต้องพูดเลยงอนแล้วโอ้โหทำไมมันดีจะเลือกแบบแฮกตัวมาทำไมเดี๋ยวไม่ต้องมาดีใจแฮกตัวมาทำไมโอ้อุตส่าห์หวังอ่ะแบบอุตส่าห์หวังแบบพี่ฟอร์ดน่าจะมานะอะไรเงี้ยสรุปใครออกมาคงไม่นะโอ้มาก็โอ้เชื่อเขาเลยสุดล้อคายแล้วเดี๋ยวออกมาง้อด้วยโอ้แม่ก็มีที่มโนอีเอซึ่งจะไปที่อื่นก็นั่นแหละค่ะก็อย่างว่าล่ะค่ะเสิร์ฟญี่ปุ่นเปิดแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราขอตัวไปเล่นเสิร์ฟญี่ปุ่นก่อนนะคะแล้วก็จะเป็นยังไงนั้นเราต่อไปนะคะไปแล้วค่ะเอ้าเดี๋ยวคลิปเราคลิปเล่นเดี๋ยวคลิปเล่นแล้วเดี๋ยวเราจะมานะคะเพราะเดี๋ยวเราจะตัดต่อคลิปในคลิปเล่นเดียวกันเลยเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะได้สุ่มกาชาต่อไปเรื่อยๆนะคะส่วนของ ID หลักนั้นก็อาจจะอาจแยกต่างหากนะคะแต่ต้องขอให้เมมในโทรศัพท์พอใช้ได้ก่อนเดี๋ยวจะมาอัดนะคะอ๋อแล้วก็เดี๋ยววันที่1ก็เดี๋ยวก็จะมาอัดอีกรอบนึงเนาะว่าเราจะได้เมมหรือเปล่าอย่างที่หวังไว้แต่เมื่อกี้คือเจ็บมากอะทุกคนถ้าทุกคนรู้คือแบบแหกตู้มากนั่นแหละค่ะก็เป็นทำนองที่เราก็ต้องนกกันก็นั่นแหละค่ะก็เดี๋ยวไปพบกับเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวจะอีเวนต์จะมาพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะไปเล่นอีเวนต์กันในพรุ่งนี้นะคะคลิปแรกน่ะจะอัดคือคลิปอันนี้นะคะก็จะอัดในวันที่27นะคะส่วนอีเวนต์น่าจะมาประมาณวันที่28ก็คือพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวรอติดตามกันได้นะคะส่วนตอนนี้ขอไปทำใจกับคนที่ซูมได้แฮกตัวนะคะค่ะก็อันนี้จะเป็นคลิปที่2เนาะที่เราจากคลิปอันแรกอ่ะไออันแรกอันนั้นอ่ะคือมันจะเป็นหน้าครบรอบ4ปีใช่ไหมคะแล้วก็เราสุ่มกาชาของอีเวนต์ Princess Party ไปนะคะก็ก็ในคลิปนี้นะคะก็จะมาเล่นอีเวนต์กันเนาะเพราะว่าอีเวนต์มาตั้งแต่วันที่28มกราคมแล้วค่ะแต่เราเพิ่งมาเริ่มเล่นเพิ่งมาได้อัดวันที่31มกราคมค่ะซึ่งผ่านมา3วันแล้วค่ะทุกคนค่ะแล้วก็จากคลิปที่แล้วเนี่ยที่ทุกคนจะได้เห็นนะคะว่าเราสุ่มได้คงอะใช่ไหมคะแล้วก็หลังจากที่พักคลิปตรงนี้ไปนะของวันที่27ตอนนั้นก็เพราะว่าในคลิปอันแรกอะคืออัดตั้งแต่วันที่27แล้ว
อันนี้คือวันที่31นะคะผ่านมา4วันแล้วนะคะทุกคนเพราะแต่อีเวนต์มาวันที่28นะสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราก็คือเราก็สุ่มกาชาปกติละค่ะแต่ว่ามันออก5ดาวมาอีกรอบนึงให้ค่ะให้นะคะใน ED รองของเราซึ่งคนที่ได้ก็คือได้โจชัวค่ะก็ได้โจชัวมาเนาะก็เราไม่ได้อัดของโจชัวมาทุกคนแต่แบบเฮ้ยมันได้โจชัวดีใจอะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบถึงแม้จะไม่ใช่เมนเราแต่ดีใจที่เป็นตัวอีเวนต์และอีกอย่างก็คือใน ID รองเราไม่ได้สุ่มเจ้าชายแล้วได้มานานมากค่ะก็เลยคิดว่าเออไหนๆก็ไหนๆละไหนก็สุ่มได้ละดีใจละเราดีใจที่สุดเลยค่ะนะคะส่วนเฟรนิสโตตรงนั้นอย่าไปมองนะคะเพิ่งใช้ไปกับเมื่อวานเนี่ยละค่ะสุ่มกาชาแล้วก็นกนะคะทุกคนไอ้แต่โจชัวเราสุ่มได้เมื่อวานค่ะเมื่อวานวันที่30แล้วเราก็สุ่มได้พอดีนะคะก็ทำนี่ทำนองนี้นะคะส่วนตู้กาชานั้นมีใครบ้างพี่ฟอนตู้กาชานี้จะมี3คนเดี๋ยวเราให้ฟังคนแรกก่อนเนาะเรื่อยๆนะคะโอชัวこれさ、あんたの笑顔がすげー好きなんだよ。みんなを元気にするその笑顔がな。แล้วก็นี่นะคะก็จะเป็นอีเวนต์ Princess Party ของครบรอบ4ปีในบทที่1นะคะซึ่งคนลงกาชาก็จะมีลิสต์ที่เป็น4ดาวพี่ฟอร์ส5ดาวแล้วก็เจอเชือ5ดาวค่ะหรือพี่จอยของเรานั่นเองอ่ะค่ะก็ถ้าใครได้อ๋อแล้วก็จะมีตู้สเต็ปเนาะสเต็ป1ก็คือการันตี4ดาวขึ้นไปแล้วก็มีโอกาสออก5ดาว2เท่าซึ่งเราเคยไปสุ่มญี่ปุ่นในราคา5ดาวสเต็ปที่2การันตีเจ้าชายฤทธิ์1คนแล้วก็โอกาสออก5ดาว2เท่าค่ะส่วนสเต็ปที่3ใครอยากได้สกินนะคะก็อัญมณีสามารถแลกสกินเจ้าชายได้ค่ะนะส่วนแล้วก็โอกาสออก5ดาว2เท่าเช่นกันค่ะแล้วก็สเต็ปที่4นะคะใครที่สเต็ป1ถึง3ไม่ได้สเต็ปที่4ก็จะมีโอกาสออกพี่ฟอยกับโจชัวนั่นเองนะคะซึ่งเราไม่ได้สุ่มตัวสเต็ปตู้สเต็ปนะทุกคนเราสุ่มแบบตัวธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยออกพี่ฟอยไม่ใช่พี่ฟอยไม่ออกมาหาเราโจชัวค่ะออกมาหานะคะแล้วก็ลิสเราได้มาแล้วเนาะถ้าเรามารู้สเตตของพี่ฟอยกันสเตตัสนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นอ๋อแล้วก็ใครจำคลิปที่แล้วได้ไหมพูดวนอีกรอบนึงนะถ้าสังเกตว่าเราจะบอกว่าเราได้นายูตะ After Story มาใช่ไหมคะอันนี้จะคูณอยู่ในช่วง4ปีด้วยเช่นกันค่ะก็จะคูณ 25% พี่ฟอสกับโจชัวชุดนี้คูณ 50% แล้วก็ลิทคูณ 25% ค่ะแต่นายูตะก็คูณ 25% แต่ลิทเนี่ยคือชุดอีเวนต์นี้ก็คือจะได้เพิ่มสเตตเพิ่มสเตตัสค่ะเขาเรียกนะเพิ่มแอตแทกค่ะใช่ต่อมาที่ไปดูที่พี่ฟอร์ดก่อนนะคะค่ะพี่ฟอร์ดไม่ยอมออกมาหรอจ้า นี่คือเมนเราเองเมนคนที่หนึ่งซึ่งเล่นตัวใน ID หลักกับ ID รองนะคะมาก็มาดูที่สเตตัสนะคะคือทุกคนในความที่เราเคยเล่นในเซิร์ฟญี่ปุ่นนะคะก็อีเวนต์เนี้ยทุกคนเราได้พี่ฟอร์ชุดนี้มาถ้าทุกคนได้เห็นคลิปเก่าๆแล้วจะทุกคนจะเห็นว่าเรามีพี่ฟอร์ชุด4ปีนี้เนาะเนี่ยค่ะเป็นจันทาอย่างเงี้ยค่ะก็ทุกคนมีความรู้สึกแบบเค้าโคมแบบว่าพี่เวลาฮิวอย่างเงี้ยทุกคนถ้าสุริยันน่ะจะฮิวประมาณ 16,000 ทุกคนเพราะก็แบบทำไมมันฮิวเยอะอย่างงี้อะไรอย่างเงี้ยทุกคนแล้วแบบความแบบฮิวเยอะจนทะลุ HP ไปแล้วอะค่ะก็เลยแบบเฮ้ยมันทะลุอะนะฮิวทะลุหลอดโอ้โหไม่ก็นะคะแต่สุริยันน่ะสเตตัสจะดีกว่านะถ้าดูจากสเตตัสตรงนี้เนาะลีดเดอร์สกิลก็คือเพิ่มพลังฟื้นฟูสายสีน้ำเงิน 40% แล้วก็เพิ่มพลังโจมตีทุกคน 40% แต่จันทาก็เพิ่มพลังฟื้นฟู 30% แต่ไปเพิ่มไปเน้นพลังโจมตีมากกว่าค่ะ 50% เนาะส่วนสุริยันตีแรงกว่านะคะจันทาก็จริงๆชุดนี้แรงค่ะแต่ HP โจชัวจะไปเน้นโจชัวมากกว่าเนาะ HP นี่ค่ะโจชัวนี่ค่ะ
ือสเตตัสของโจชัวค่ะนี่นะคะก็ลีดเดอร์สกิลนะคะก็ไม่เหมือนกันเนาะของสุริยันก็คือเพิ่ม HP ของสายสีน้ำเงิน 30% เพิ่มลูกแก้วสีน้ำเงินเมื่อเริ่มสเตตมากส่วนจันทาก็เพิ่ม HP ของสายสีน้ำเงิน 35% เพิ่มลูกแก้วสีน้ำเงินเมื่อเริ่มสเตตน้อยไม่ใช่น้อยปานกลางขออภัยค่ะก็เดี๋ยวเราจะเล่นให้ดูนะคะส่วนต่อไปคนสุดท้ายนะคะเจ้าชายลิสนั่นเองเนาะค่ะสเตตัสก็ทำนองนี้นะLeader Skill ก็คือลด HP ของทุกคนลงนะคะแล้วก็เพิ่มพลังโจมตี 60% นะคะก็ค่ะก็ทำตรงนี้เนาะค่ะก็ในส่วนของตอนนี้อีเวนต์ก็มาตั้งแต่วันที่28แล้วค่ะแล้วเราก็จะมาเล่นอีเวนต์กันอีเวนต์เมื่อ 2 ทุ่มทุกคนหาคอมมูหนูรู้สึกแบบขยันเล่นกันมากได้ข่าวว่า ID หลักตัวเองเล่นไปจะ400,000แล้วก็มีแบบเซตพี่ฟอร์ดเยอะนี่นาค่ะก็มาเนี่ยตอนนี้นะคะตัวอีเวนต์ของเรานะคะคนลงอีเวนต์ก็คือน้องมิคาเอล่าน้องน่ารักมากเลยน้องไม่เคยลงกาชาเลยอ่ะทุกคนค่ะมิจารูเซียนเนี่ยที่คือแบบเมนรองเราเองแต่นางไม่ออกแล้วก็คาไลที่ลงจากบัลลังก์กาชาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็อีเวนต์อื่นขึ้นกาชาเหมือนเดิมอ่ะนั่นแหละค่ะตามนั้นนะคะเพราะว่าผ่าน ID ญี่ปุ่นมาแล้วนะคะก็นี่จะเป็นของชุดของคาไลค่ะก็นั่นนะคะสเตตัสก็จะเป็นทํานองนี้นะคะตีแรงเหมือนกันนะคะนั่นแหละค่ะก็ทำนองนี้นะคะเดี๋ยวจะไม่อธิบายนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวแล้วก็น้องมิคาเอล่าหรือว่าเราชอบเรียกว่ามิคาเอลนั่นเองมันเรียกได้2ชื่อนะคะมิคาเอล่านี่คือสเตตัสน้องเขาค่ะโอเคค่ะก็ไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะอ๋อแล้วก็อีเวนต์ของ4ปีเนี่ยทุกคนมันจะไม่เหมือนอีเวนต์อื่นนะคะถ้าใครจำอีเวนต์3ปีได้เนาะก็จะเป็นเหมือนแบบแผนที่นะคะแต่ของ3ปีนั้นน่ะมันจะเป็นแผนที่แบบเรือหอกค่ะแต่4ปีเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะเป็นแผนที่แบบเหมือนเก็บมงกุฎอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีตามจุดต่างๆนะคะให้ได้แบบเล่นกันอะไรอย่างงี้นะคะส่วนวันนี้เราจะอ๋อทุกคนตัวเราคือตัวนี้นะคะตัวที่ยืนอยู่บนเลข7อะค่ะเนี่ยค่ะคือตัวชัวร์ที่เราสุ่มได้มาเนาะก็จะยืมพี่ฟอร์สชุดนี้นะคะก็เดี๋ยวจะเล่นด่านยากๆนะคะเดี๋ยวจะยืมพี่ฟอร์สเนาะยืมพี่ฟอร์สพี่ฟอร์สคงหาง่ายนะคะอันนี้คือโจชัวจันทาค่ะอย่างนี้น้องที่รู้จักเขาได้โจชัวกับพี่ฟอร์สมาอิจฉาได้พี่ฟอร์สมาอยากได้พี่ฟอร์สอ่ะสุ่มได้โจชัวแต่ก็โอเคแฮปปี้เหมือนกันนี่ค่ะก็เจอพี่ฟอร์แล้วเนาะก็ไปเลยค่ะส่วนทีมที่เราใช้ครั้งนี้ทุกคนก็จะเห็นนะคะว่าเราได้ลิสต์มาด้วยนะคะก่อนเราได้โจชัวทุกคนคะก่อนที่จะเล่นเดี๋ยวเราขอเล่าอะไรนิดนึงเนาะตอนหน้าโจชัวค่ะโมเมนต์คือแบบว่าตอนนั้นก็เล่นเอาตั๋วกาชาใช่ไหมคะแล้วแบบคือตัวกาชามันจะอยู่ในมงกุฎนะคะแต่ว่าเดี๋ยวไปดูว่ารางวัลของถ้าสะสมมงกุฎครบเท่าไหร่จะได้อะไรบ้างนะคะแต่ขอเล่าต่อนะคะตอนนั้นก็เห็นว่าถ้าคนควรแอนะขออภัยค่ะลิ้นพันกันถ้าทุกคนจะเห็นว่าเราเห็นว่าเล่นมงกุฎเราได้15/30ใช่ไหมคะเราเก็บครบ15มงกุฎก็จะได้ตัวกาชาอันนั้นแหละค่ะมาสุ่มตอนนั้นก็ไม่ได้คิดว่าจะได้5ดาวนะคะคือสุ่มไปปุ๊บเฮ้ย5ดาวคือตอนนั้นคิดในใจแบบแหกตู้แน่ๆเลยอย่างจากคลิปหน้าๆนะคะที่เราได้โคงามานะคะพอจากนั้นก็เห็นรอยโจชัวใช่ไหมสักพักนั่นไงโจชัวนั่นแหละค่ะก็เลยได้โจชัวมานะคะแต่ก็ขอบคุณที่โจชัวออกเพราะว่าโจชัวจะอาจจะเป็นตัวที่ดีสำหรับทีมสีฟ้าเราจะทำให้ทีมสีฟ้าเราดีขึ้นได้ค่ะก็ทีมของเราที่จะเล่นในอีเวนต์นี้นะคะสงสารได้อะใจวุ่นวายสงสารนะคะก็เดี๋ยวจะไปเล่นกันเนาะโอเคค่ะก็
เริ่มกันเลยครั้งนี้ใช้พี่ฟอสสุริยันนะคะแล้วก็จะเอิ่มนั่นแหละค่ะ白銀のいてつく力を施してやる。โห 14,000 เลยอ่ะเนี่ยค่ะอันนี้เมื่อกี้นะคะเป็นสกิลของโจชัวเนาะไปค่ะเล่นค่ะไม่เสียเวลาโอ้พี่ฟอนอยากได้พี่ฟอนอ่ะพี่ฟอสจะตีแรงกว่านะคะทุกคนอย่าเพิ่งสงสัยกันไปเฮ้ยดูรักเราเนาะไปตึ๊ด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 ไปตึ๊ดโอ้ยนิดเดียวแต่ทุกคนสกิลแบบคัสซินสกิลนะคะหรือว่าภาคก่อนที่จะให้พี่ฟอสให้พี่ฟอสเฉยเลยพี่ฟอสโอเคเดี๋ยวเราใช้ได้เลยละกันเนาะเดี๋ยวถ้าลิตได้ครบนะคะก็เดี๋ยวเราจะโชว์สกิลให้ดูกันนะคะว่าตัวกาชาของแต่ละคนจะเป็นยังไงเนาะโอเคค่ะก็เสร็จแล้วอ๋อไม่ใช่พุจติโอเคอยู่โอเคเดี๋ยวลิตยังไม่ได้อันนี้คือสักกดไม่ทันกดไม่ทันโอเคค่ะอันนี้ก็เดี๋ยวก็จะเป็นสกิลของลิตชุด Princess Party นะคะอันนี้จะเป็นโจชัวค่ะส่วนพี่ฟอสเราจะใช้ในยามจำเป็นนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ใช่เนาะทุกคนจะได้เห็นฮิวระดับหมื่นขึ้นของพี่ฟอสชุด Princess Party นะคะฮิว 13,000 แต่ใช่ค่ะทีมเรามันไม่ได้ใครนะมันไม่ได้แบบเน้น HP นะคะมันก็เลยฮิวน้อยอย่างนี้แต่ว่าก็ในเซิร์ฟญี่ปุ่นนะคะฮิวต้อง 16,000 คือเราแบบเฮ้ยทำไมฮิวเยอะอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยทุกคนแบบนั่นแหละยี่สิบเชมตึ๊ดตีพี่ฟอนได้พอดีเลยมันแรงโอ้ยนิดเดียวนิดเดียวสุบาราชิโอ้ยคิดว่าดอกกองทองใจไม่ดีเลยค่ะนี่ก็จะเป็นในส่วนของด่านไหนนะด่านสุดท้ายเย้ไม่ดรอปคาไลทุกคนเวลาแบบปกติอย่างเงี้ยเราชอบดรอปคาไลทุกครั้งเลยอ่ะแต่แบบนั่นแหละค่ะ20,000แล้วอีกตั้ง170,000
15,000จะได้ตั๋วมาสุ่มนี่ละค่ะ日が落ちると心なしかゆっくりと過ごせる気がする。そう思う。แต่เราดูงานเลี้ยงต้อนรับก่อนนะคะ。招待状が届いていますか？น้องน้องที่รู้จักได้พี่ฟอร์ดอ่ะดูสิไม่เป็นไรค่ะก็อย่างน้อยเราก็ได้เจอชัวร์แล้วเนาะอันนี้ใครพิมพ์มาเอ่ยยินดีด้วยนะคะคนนี้ก็หล่อนะเย้ยินดีด้วยค่ะขอบคุณนะคะที่มาอวยพรคือเราอะแบบเมื่อวานคือตกใจมากเลยทุกคนแล้วแบบเฮ้ยทำไมเราได้อะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้ตั้งใจมากค่ะทุกคนนี่ก็จะเป็นโจชัวชุดสุริยันนะคะจริงๆเราอ่านได้จันทาค่ะแต่ว่าด้วยความที่เราอยากได้สุริยันอยากได้ชุดมากกว่านั่นแหละค่ะก็เลยใช้ยามาเปลี่ยนเป็นสุริยันนะคะทุกคนก็จะเห็นได้ว่าชุดก็จะเป็นอย่างเงี้ยแหละค่ะแล้วก็ในส่วนของลิตโตะนะคะก็สุริยันเหมือนกันนะคะลิตนี่ค่ะโหถ้ามีพี่ฟอนี่แบบคุ้มเลยอ่ะทุกคนนะคะเนี่ยค่ะจะเป็นลิตดูอีกรอบหนึ่งค่ะหรือนี่ค่ะคือลิตอ่ะก็สวยทุกคนคือชุดเนี้ยมันเป็นชุดที่แบบเรามีความรู้สึกว่าท้องอารามกันทุกคนอ่ะใช่แล้วโอเคค่ะก็เป็นยังไงกันบ้างคะกับการเปิดคลิปด้วยการเล่นอีเวนต์4ปีในชุด Princess Party ในบทที่1นั่นเองค่ะซึ่งปีที่แล้วในเซิร์ฟญี่ปุ่นเนี่ยเราไม่ได้เล่นกันนะคะเพราะว่าเราเล่นโทรศัพท์แล้วเมมมันจะเต็มค่ะก็เลยไม่สามารถที่จะอัดยาวๆได้แบบนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของตอนนี้ก็เซิร์ฟไอดีหลักนะคะเซิร์ฟไอดีหลักยังสุ่มไม่ได้ใครเลยยังสุ่มได้ลิตแล้วค่ะลืมไปขออภัยค่ะสุ่มได้ลิตแล้วแต่5ดาวยังไม่มาค่ะทุกคนถึงแม้ว่าจะมา5ดาวนะคะแต่ก็แหกเลยค่ะได้อินุอิมาแต่เป็นตัวซ้ำนะคะก็ต้องมาลุ้นกันแล้วค่ะว่าไอดีหลักจะได้พี่ฟอสหรือไม่นะคะก็คือตอนแรกอะทุกคนเรามีความรู้สึกแบบเศร้ามากแบบเราอุตส่าห์แบบเปทำตามสัญญาเรียบร้อยแล้วแต่ว่าไม่ออก5ดาวมาให้เลยคือแบบที่ทุกคนเห็นนะคะที่เราสุ่มได้ลิตอย่างเดียวค่ะก็นั่นแหละค่ะคือเปมาแล้วเรียบร้อยคือเติมเงินมาเรียบร้อยแล้วค่ะ300อย่างที่เราสัญญาไว้ปีที่แล้วอะค่ะก็ทำตามสัญญาแล้วเรียบร้อยปุ๊บพอสุ่มมาก็ได้ลิตอย่างเดียวค่ะแล้วแบบ5ดาวอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแล้วแบบทีนี้เราก็เริ่มรู้สึกแบบมันเริ่มเฟลแล้วอ่ะพอเราสุ่มไป3ดาวออกทุกคนก็เลยแบบนั่นแหละค่ะเราไม่คิดว่าเมื่อวานอาจจะได้โจชัวทุกคนแล้วแบบเฮ้ยทำไมเราได้โจชัวอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนั้นแค่หวังเอาตั๋วมาสุ่มเล่นๆเราก็ไม่คิดว่าจะได้5ดาวจริงๆเพราะว่ามันเหมือนแบบเราปงค่ะทุกคนแล้วก็แบบว่าเราปงแล้วเพราะว่าเราได้ลิ้นแล้วก็โอเคแล้วทุกคนไม่ต้องทำหน้าดุเลยไม่ยอมออกมาหาหนูก็นั่นแหละค่ะก็ได้โจชัวมาอย่างที่หวังไว้จริงๆจริงๆนะคะอยากได้โจชัวมาอยู่หน้าหลักอ่ะมันจะได้เป็นทีมอ่ะพี่ฟอนวันนี้แฟนเราก็เต็มแล้วค่ะเต็มนะคะอ๋อทุกคนไอดีนี้นะคะจริงๆอ่ะเราสุ่มได้พี่ฟอนแล้วเนาะแต่จริงเราอยากได้ในไอดีหลังมากกว่าค่ะทุกคนค่ะไอดีของเราเองนะคะไอดีฟ้านะคะสวัสดีเราเองฟาริโอค่ะอันนี้ไอดีเรานะคะอีกไอดีหนึ่งเนาะซึ่งนั่นแหละค่ะเปิดแก้เซ็งไว้แต่คือทุกคนเข้าใจไหมคะว่าเราไปสุ่มไอดีหลังแล้วมันไม่ออกเลยอ่ะแล้วเราก็หวังแต่ไอดีหลังนะคะแต่ทุกคนไม่ต้องเสียใจไปนะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เมนในไอดีหลักนะคะแต่ไอดีรองเราได้แล้วถึงแม้เลเวลจะน้อยแต่ทุกคนดูนะคะพี่ฟอร์ก็ออกมา2คนอ่ะทุกคน คือตอนนั้นคือแบบอยากลองเขาเรียกนะอยากลองเปิดประสบการณ์ใหม่อยากเล่นแบบเลเวลใหม่ๆอ่ะทุกคนแล้วก็แบบว่า
ทุกคนจะตกใจว่าทำไมอีนี่เล่นไอดีเยอะตั้งแยะแต่จริงๆเราเล่นแบบไอดีหลักกับไอดีรองมากกว่าส่วนไอดีเนี้ยทุกคนเอาไว้สแปร์ค่ะเผื่อว่าแบบเวลาไอดีหลักเราหายอย่างเงี้ยทุกคนแบบจะได้กลับมาเล่นไอดีนี้ได้ค่ะทุกคนมันก็เลยคิดว่าเอองั้นอ่ะถ้าเราลองเปิดแล้วก็คิดเพิ่งคิดได้เมื่อวันก่อนนะคะก็เลยเปิดไอดีนี้ขึ้นมาแล้วก็อย่างที่เห็นนี่แหละค่ะพี่ฟ้องมาสองคนเลย ค่ะแต่จริงๆเราอยากได้หน้าไอดีหลักมากกว่าทุกคนเพราะว่าไอดีหลักอ่ะคือทุกคนน่าสังเกตใช่ไหมตอนที่แบบเราเล่นอ่ะคือเราได้พี่ฟอสแบบเยอะมากอ่ะคือเราแบบเหลืออีก2ชุดอ่ะก็รวมชุดนี้นะคืออีก2ชุดก็จะครบคอลเลคชันแบบพี่ฟอสเต็มตัวแล้วอ่ะแต่คือแบบในเซอร์ไพรส์ดีหลักมันไม่ออกอ่ะทุกคนแบบแล้ววันพรุ่งนี้ก็คือวันที่1ใช่ไหมคะเดี๋ยวตั๋วก็กลับมาเทิร์นใหม่เนาะเนี่ยก็ต้องรอตั๋วสุ่มนี่แหละค่ะ แต่ก็ได้เจอชัวร์ใน ID ลองที่2ที่เราเล่นประจำที่เราอัดอยู่นี้ก็เราก็ดีใจแล้วค่ะเนาะเดี๋ยวนะไซงะอยู่นี่ใช่ไหมพี่ฟอสคนแรกแล้วก็ลูกคนที่2นี่แหละโจชัวอยู่นี่อุ้ยขอยืดเธอด้วยโอเคค่ะก็อยากให้ตอนจบของวันนี้ขอเป็นธีมกาชาของโจชัวนะคะก็เพราะว่าเราได้โจชัวมาก็อยากจะบอกว่าดีใจส่วนหนึ่งเนาะแต่ทุกคนคิดไหมคะว่าพี่ฟอสเมื่อกี้ที่เราโชว์ดูที่ได้2คนนั้นน่ะถ้าอยู่ใน ID หลักจะดีใจมากเลยทุกคนอันนี้เคยอยู่ใน ID ลองที่3อ่ะทุกคนแล้วแบบเศร้าใจแต่ก็พยายามจะปั่นไปเรื่อยๆเนาะก็คลิปนี้นะคะก็เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคลิปในวันนี้จำบ่นเยอะหน่อยนะคะแล้วก็คลิปแรกๆเนี่ยอาจจะมีคำพูดที่แบบอาจจะไม่เพาะบ้างหรือเพาะบ้างก็ขออภัยณที่นี้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ที่บทที่2ในอีเวนต์ Royal Palace กันนะคะสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายいつからか君に教えられることもあってその度に身が引き締まる思いになるよไปแล้วค่ะ